วัสดีครับผมนายอเนชาโหราศาสตร์นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ฟื้นฟูและดูแลโรคหลอดเลือดสมองคินซอยนางนิวาส18ลาดพร้าว71ครับครับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นตัวนะครับระยะฟื้นตัวนะครับคือระยะที่ผู้ป่วยมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลงนะครับหรืออาการเกร็งเริ่มลดลงแล้วนะครับเป็นระยะที่ผู้ป่วยเริ่มสามารถออกแรงได้มากขึ้นนะครับกำลังกล้ามเนื้อเริ่มมีแรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ทำให้เกิดความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติสำหรับการทำกายภาพบำบัดในระยะนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อนะครับการฝึกการทรงตัวรวมไปถึงการฝึกการใช้ชีวิตประจำวันการเดินนะครับแล้วก็ในระยะนี้นะครับนักกายภาพบำบัดก็จะมีการฝึกให้สามารถใช้กล้ามเนื้อทั้งสองด้านนะครับที่สมดุลกันนะครับ